ชมกันครับขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเหล้าตากเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมนะครับขอบคุณทางบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาทาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทชงด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้ด้วยมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบพระคุณครับยกนี้นี่เกมเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับในช่วงพักยกทีมงานของเกมสักนะครับบอกว่าให้ขวางไปเรื่อยแทงไปเรื่อยนะครับมาดูนะครับออกเข้าไปนี่เดินเบียดเดินชนแทงเข้าไปดูว่านำเจริญเองก็พยายามจะไล่แขนเอาไว้นะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันเรียกว่าไม่ยอมเสียเปรียบนะครับแล้วก็ออกหนักๆด้วยเข็มสักเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับเดินเข้าไปนี่ดูครับลุดหลวมโต้ทันทีเหมือนกันเบียดเข้าไปโอ้โหลูกต่อยลำตัวนี่ได้เรื่องทุกเม็ดนะครับเข็มสักโดนเข้าไปทำท่าจะสะดุ้งให้เห็นแหละครับต้องมาดูกันที่วงในเอาแล้วครับเบียดเข้าไปโอ้โหกระทุ้งแต่ละเม็ดนั้นหนักๆทั้งนั้นครับทับในครับเตะจ่อไปครับหมัดไม่โดนเจอแข้งซ้ายของเจมสักครับแข้งขวามาครับหมัด 1-2 พยายามเนี่ยเดินก้าวไปเสียบครับในตีเข่าขวาครับโดนตั้งกำแพงที่ซ้ายก็ตีที่ขวาครับแล้วพยายามป้ายหน้าขวางหน้าด้วยครับยาวกว่าครับเจมสักเดินต่อลุยต่อครับนี่ครับมาเกมมันอยู่ที่ไฟแดงแล้วครับทำเจริญแต่ว่าตอนนี้มาโอ้โหผ่อนนิดนึงครับผ่อนนิดนึงให้เจมสักมาเดินเปิดเกมบ้างครับ2ภาคแรกนี่เสมอแล้วก็แดงชนะเดี๋ยวดูภาคนี้ครับโอ้โหครบยกหรือเปล่าครับพี่ฮารีโอ้ไฟที่2นะครับต้นๆนี่เจมสักก็นำไปก่อนนะครับปลายปลายมาโดนนำเจริญนี่เบียดพลิกแซงมามาดูว่าไฟนี้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่านะครับเอาเริ่มจะออกหมัดได้หนักๆแรงๆเหมือนกันต้องเบียดต้องปล้ำในไว้ก่อนโอ้โหลูกขวางนี่แหละครับถือว่าเป็นทีเด็ดของเกมสักเลยนะครับนี่กระทุ้งเข้าไปเอาละครับโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ต้องฮึดต้องเดินตลอดนะครับพยายามเดินเข้าหาครับอยู่นอกโดนหมัดครับนี่ครับนี่ครับโดนอีกแล้วเข้าในดีกว่าครับศอกมานำเจริญเสียบคืนเจมสักในครับพยายามอาศัยความใหญ่พยายามจะขวางจะตีครับแต่นำเจริญเองข้างล่างแกก็แหมพยายามยกแข้งยกขายกกำแพงขึ้นมาเหมือนกันครับขยับเข้าไปเจมสักหมัด 1-2 นำเจริญเดินเข้ามาก็มีหมัดนะครับคอยทุบไว้ก่อนครับนำเจริญเจมสักขยับครับทีบนำไปก่อนเจอแข้งแล้วก็เตะด้วยขวาคืนไปครับแข้งขวามาเตะคืนหมัดขวาครับเสียบคืนครับแทงเข่าซ้ายครับสับอู้ยแหมจังหวะมีศอกมาสลับครับพักแป๊บเดียวครับหมดยก3ดีอะคาเดมี่ครับจารันสนิทวง34มีหนุ่มโบ๊ทคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลบริหารงานอยู่ไทยพยัคฆ์ยิมครับไทยพยัคฆ์ยิมโดยคุณหนึ่งฉัตรชัยสาสกุลบึงคำพ้อยลำลูกกาคลอง6และแอปพลิเคชัน Prime TV ครับดูมวยสุดคุ้ม8คู่เต็มอิ่มดีเลย์เพียง2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ขอบพระคุณแอปพลิเคชัน Prime TV ครับยังคงเดินเบียดเหมือนเดิมนะครับเกมสักออกแข้งนำไปก่อนแล้วก็เป้าหมายนี่อยู่ที่วงในอยู่แล้วนะครับแต่ว่านำเจริญเองนั้นทีมงานก็บอกให้ต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็ออกแข้งเยอะๆยกนี้ก็ออกมาทำได้ดีเอาใครพลาดไม่ได้เลยนะครับคู่นี้นี่เกมสักก็มีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่โดนแล้วครับเริ่มจะโดนเหมือนกันนะครับเกมสักมาดูกันนะครับวงในแต่ว่าลูกขวางนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับได้ยาวได้ใหญ่แล้วลูกขวางแล้วขวางแล้วก็แทงเจ็บๆครับมาอีกแล้วครับแม่ลูกต่อยท้องต่อยหน้าครับหมัดของนำเจริญก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับเจมสักก็มาทรงเดิมครับแก้มาแบบนี้พยายามติดตัวครับไม่ให้อยู่ในระยะการทำงานของหมัดแล้วก็เนี่ยครับพยายามกินที่ในกินที่ความใหญ่ครับเจมสักขยับต่อครับใต้ตาขวามีช้ำๆเหมือนกันนะครับอู้หมัดมาอีกแล้วครับหมัดซ้ายเจอแข้งศอกมาครับโอ้โหดูแกครับแม่อย่างที่เรียนไปครับว่าอาวุธของนำเจริญความหนักของนำเจริญนี่ยังไว้ใจไม่ได้ครับแงะมาแยกมาโอ้ยนี่ครับแม่ตอนนี้วัดดวงเลยครับหัวก้อยเอานี่ครับกำปั้นนำเจริญเกมสักชิงเดินก่อนครับไม่ให้นำเจริญเดินเอาดูครับมานายมัดมาแขนกดไว้ขึ้นบนตีติดเชือกไปนิดนึงครับอาจารย์สมพรแขนแยกออกมาก่อน
เรียกว่าต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับไปชกตั้งรับไม่ได้ต้องเดินแบบนี้แหละครับเกมสักนำเจริญเองก็ยังไม่ท้อนะครับยังมีฮึดตลอดแล้วก็ออกหนักๆด้วยโดยเฉพาะหมัดนี่โอ้โหดูนะครับออกเข้าไปนี่ทำท่าจะโอนเองเหมือนกันโดนเข้าไปเกมสักต้องชนอย่างเดียวนำเจริญไม่ใช่มีแต่หมัดนะครับแข้งขวาก็มาแล้วก็ออกได้หนักได้แรงต้องเบียดต้องปล้ำในติดตลอดเอาละครับคู่นี้นี่เบียดกันถึงที่กาแน่นะครับมาถึงตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกนะครับเกมก็ยังไม่ห่างกันครับขยับต่อครับเจมส์ศักดิ์ครับถอยไม่ปลอดภัยอยู่นอกไม่ปลอดภัยครับแข้งขวามาจับได้เกี่ยวได้แล้วนี่ครับหวดไปจับคืนเหมือนกันครับคนละแข้งครับจังหวะนี้แยกมาเจมส์ศักดิ์ขยับเข้าไปครับต่างคนตอกออกแข้งเลยครับขยับไปแบบต้องระวังหมัดของนำเจริญด้วยครับเอาเตะไปเจอหมัดขวาของนำเจริญครับขยับเข้าไปครับเจมส์ศักดิ์แข้งซ้ายขวาเตะคืนขวามาก็ยังไม่ถึงหมดยกที่4ครับขอบคุณอุปกรณ์มวยยอดพรายพร้อมด้วยแอปพลิเคชันพราย TV ครับดูมวยสุดคุ้มนะครับเต็มอิ่มดีเลย์เพียงแค่2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ขอบคุณแอปพลิเคชันพราย TV ครับมาตามกันต่อนะครับยกสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมแล้วนะครับนำเจริญดูว่าไม่ตกใจแล้วนะครับเกมสักอาศัยรูปร่างนะครับชกในเกมตั้งรับคอยบังคอยโต้แล้วก็ยังประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหมัดของนำเจริญนั้นหลายๆไฟก็พลิกล็อกให้เห็นนะครับเบียดเข้าไปขยับเข้าไปมาดูว่าเกมสักกาดไม่ตกนะครับวันนี้ก็ถือว่าชกได้รัดกุมเลยครับพยายามเดินนี่ครับหมัดลำตัว 1-2 ครับได้2หมัดครับนำเจริญหลังจากนั้นเจมส์ศักดิ์แกกอดดีกว่าครับรักเธอเหลือเกินแยกมาครับขยับเข้าไปครับเวลายังเหลือครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เงินอาชีพก็ยังรออยู่ครับหมัดขวาทิ้งไปครับนำเจริญเจมส์ศักดิ์ก็ถีบไว้ก่อนหมุนออกซ้ายครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับแล้วก็ไม่ประมาทหมัดของนำเจริญด้วยนะครับหมัด 1-2-3 มาอีกแล้วกอดไว้รัดไว้ครับเจมส์ศักดิ์ตอนนี้สถานการณ์ตามหลังอยู่ครับแฟนแดงนำเจริญครับมีอะไรครึ่งยกสุดท้ายครึ่งยกสุดท้ายนี่ครับไล่มวยเข้าไปครับตอนนี้กำปั้นเท่านั้นแหละครับกำปั้นนำเจริญนำเจริญกำปั้นโอ้โหยิงขวาไปแต่ว่าวันนี้มันยังจับเป้าหมอหมิงไม่ได้ครับว่ายังขาดเกินๆแล้วครับเกมสักก็ใต้ตาขวานะครับก็มีแผลแตกเหมือนกันนำเจริญพยายามจะเบียดต่อยหมัดเกมสักไม่ปะทะด้วยนะครับเล่นวงนอกเข้าในก็ล็อกเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยกรรมการสมพรก็แยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับดูว่าทีมงานนั้นสั่งต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวแล้วนะครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าเกมสักเองมั่นใจนะครับตอนนี้ออกซ้ายออกขวาไม่ประมาทมีแข้งคอยสกัดแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับนี่แหละครับโอ้ถือว่าวันนี้ก็วางแผนการชกมาดีนะครับเจมส์ศักดิ์เขาดาวแล้วล่ะครับยกสุดท้ายของคู่แรกครับหมัดก็ยังพยายามเคาะเข้าไปครับส่วนเจมส์ศักดิ์ก็ระวังตัวครับเห็นหมัดมาก็พยายามกอดพยายามเก็บเอาไว้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการใหญ่ของเพชรยินดีครับเดือนหน้าครับ4กรกฎาคมครับ8คู่เอกครับขยับเข้าไปครับนำเจริญวันนี้ส่งเข้าประกวด4คนเลยนะครับบุญลานนามวยไทยรวมในช่วงที่2ด้วยครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอดูครับภาคที่3มาจะออกไปทางหน้าไหนครับแต่ว่าดูฝ่ายน้ำเงินก็มีคุณโอม MBK แล้วครับขึ้นไปรับเจมส์ศักดิ์นะครับนี่ครับแล้วนี่ครับน้ำเงินครับน้ำเงินครับมาวันนี้ล้างตาสำเร็จนะครับเจมสักวันของโอม MBK นะครับนี่ผู้ชนะของเราครับภาคที่3
ชนะคะแนนนำเจริญบุญรัตน์นำมวยไทยแบบสุดมันเลยพักผู้เดียวครับผู้ต่อไปสายโลหิตกับศรีถนนชัยครับ